สวีเดตสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับโกต้อมชาแนลนะครับผมห่างหายกันไปอีกแล้วมาครับวันนี้เราจะมาว่ากันเรื่อยเรื่องเควสนะครับผมมันมีดันหมีให้ลงไปตีนะเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมก่อนอื่นเลยเราวาร์ปไปที่พรกันเลยพรเทลล่าเทลล่าพรเทลล่าไปครับสังเกตนะครับถ้าเป็นตัวที่เราทำเควสไปเมื่อวานนะครับวันที่หนึ่งมันจะมีเควสนี่ครับเลิฟลี่นะครับแอดเวนเจอร์นะครับผมเป็นเควสเก่านะฮะโอ้เดี๋ยวผมปิดคนแป๊บนึงโอ้โหมาเมืองนี้ทีไรกระตุกทุกทีปิดให้หมดปิดโอเคลื่นขึ้นครับนี่ครับเดินมาที่ตัวเควสเมื่อวานอันนี้คือเควสที่นี่เดี๋ยวเรามาทํากันนะครับเดี๋ยวลงดันหมีกันนะฮะนี่ครับลานดันหมีจะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ครับเราก็เข้าไปเลยมาดูรายละเอียดกันก่อนนะครับหน้าต่างก็คล้ายๆกับของอีวาเกเลียนตอนนู้นนะครับผมเนี่ยถ้าเราทําครบตามจํานวนเราจะได้ทุกอย่างเลยนะผมนี่ที่กดแรกของนะครับโอเคพวกนี้เพื่อนๆคงรู้กันหมดแล้วนะครับตามนั้นนะครับเดี๋ยวเราลงไปตีหมีกันดูดีกว่าเข้าร่วมครับผมไปนี่ครับพอเข้ามาปุ๊บหน้าตาเราจะเป็นวัวนะผมเอาชนะซิปเปอร์แบร์เพื่อรับคะแนนเพิ่มนะครับตีมาครับตีแต่หมีอันนี้นะครับอย่าไปตีหมีคูมานะผมนะครับค่าหนึ่งตัวจะได้หนึ่งคะแนนนะผมนะครับค่าไปอาจจะกระตุกนิดเล็กน้อยนะผมนะครับตีแต่หมีธรรมดาอย่าตีหมีดำไอ้นี่นะครับคูมานะครับผมลนลบสองคะแนนเลยนะผมนะครับตีไปนะครับจิ้มไปครับอย่าพยายามอย่ากดออโต้นะผมเพื่อความปลอดภัยเอานิ้วจิ้มเอานะครับถ้าเล่นในคอมก็เอาเมาส์จิ้มเอานะครับง่ายหน่อยจะได้ไม่โดนหมีดำนะครับได้ไม่โดนคุมะครับเดี๋ยวตอนหลังๆมันจะเกิดใกล้กันนะครับผมเราต้องจิ้มให้ดีครับไม่งั้นโดนลบสองคะแนนนะครับผมตี19คะแนนนะเห็นไหมแป๊บเดียวจิ้มไหมครับผมง่ายครับดันนี้ง่ายมากง่ายมากต้องทำนะครับทุกวันนะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันทำได้ทุกตัวใน ID หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะฮะเดี๋ยวจบตัวนี้กัน26แล้วขั้นต่ำ35ตัวนะครับผมเหลือเวลา1นาทีโอ้โหผมกระตุกด้วยเนี่ยจะได้ไหมเนาะเนี่ยจัดไปครับลองดูแนะนำครับผมเดือนนี้เควสเยอะมากๆนะครับของฟรีแจกเพียบนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับทำทุกวันนะครับผมจะเป็นสายฟรีสายเติมเงินสายเปหนักเปน้อยไม่เปก็ต้องทำนะผมนี่ครับคอครบ40ตัวจะจบดันครับได้ของรางวัลครับแนะนำนะครับเพื่อนของฟรีนี่แนะนำให้ทำทุกวันนะผมนี่ครับเราก็จะได้ตัวนี้มานี่เพิ่มเป็น2กล่องแล้วเมื่อวานผมได้มากล่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปรับของรางวัลกันนะครับกดเข้าไปเลยขออภัยนะครับอาจจะกระตุกนิดหน่อยนะครับพอดีคอมไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะฮะตอนนี้มีปัญหานะครับเราก็กดจิ้มรับเลยนะครับผมครับจิ้มเลยจะได้5กล่องนะครับถ้าครบเราได้ทุกอันเลยนะผมเราทำครบทุกอันเราได้ทุกอันนะครับผมครบแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็ลองมากดรับดูอีกนะครับเผื่อได้นะครับผมนี่ครับเราก็รับมาทุกอันแล้วนี่ไหมมีเพียบเลยเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูนะครับผมกล่องจะได้อะไรบ้างครับ
โอ้โหกระตุกจัดเลยขออภัยเพื่อนๆนะครับผมเดี๋ยวจะงดเติมกาชานะครับแล้วก็เดี๋ยวทำคอมก่อนนะตามนั้นนะครับตามนั้นมาดูกล่องที่สองครับเหรียญแมว4 เหรียญ20นะผมอันนี้เปิด3 กล่องเลยนี่ครับได้นี้ด้วยโทเค็นนะครับผมแล้วก็อันนี้เอาไว้แลกจัดไปครับ7 กล่อง75 35 350เรียบร้อยแล้วก็จะมีตัวนี้เป็น450แล้วนะผมส่วนตัวนี้เรามี7เนาะเรามาเปิดกล่องนี้อันนี้กล่องเมื่อวานนะครับผมพอดีเมื่อวานไม่มีเวลาทำคลิปนะครับผมก็เลยรับไว้แล้วก็เดี๋ยวมาเปิดเพื่อนๆดูกันนะครับผมอันนี้5 กล่องนะครับผมมันจะได้นี่ครับได้ของตามนี้เลยแล้วก็มีโอกาสได้มัตเตล่าฟุตด้วยนะครับผมไอ้ดอกม่วงครับตอนนี้ราคาขึ้นไป900,000 กว่าแล้วนะยังแจ่มเลยเราลองดูนะครับ5 กล่องจะได้สักอันไหมเมื่อวานผมเปิด ID เด็กของผม ID ไก่ผมทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ได้สัก ID นะแต่มีเพื่อนเพื่อนพี่ๆในกิลเปิดกันก็ได้นะครับบางคนเปิดได้3 เม็ดเลยนะครับผม5 กล่องนี่มาแล้วครับมาแล้วครับผม1 เม็ดแล้วครับแนะนำนะเพื่อนเพื่อนเปิดทีละกล่องนะโอกาสมันจะน่าจะเยอะกว่านะครับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของผมนะโอ้กระตุกมากเลยขออภัยเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับลองดูนะครับผมลองดูเผื่อได้อีกเม็ดอ้าวเนี่ยเห็นไหมครับเปิดทีละกล่องครับผมโอ้โหของจริงครับแสนล้าน8แล้วผมมาแล้วครับกดต้อมนี้ครับจนมากครับผม960เอ้ย600,000 960,000นะครับผมแหมละเมอไปหน่อยจัดไปครับจัดไปโอ้ยมาอีกนะครับผมโอ้โหกดต้อมของฟรีมีอยู่จริงครับโอ้โหนี่ครับผมเปิดทีละกล่องครับเวิร์คครับจริงๆเปิดทีละกล่องครับเดี๋ยวเราลองดูจะได้เม็ดที่4ไหมครับผมจัดไปครับโอ้กระตุกอย่างนี้ไม่มาครับผมเรียบร้อยครับในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะฮะวันนี้เราได้12แล้วนะผมนี่พอครบ15เราก็จะแลกหมวกได้นะครับผมพวกกาชาต่างๆนะอันนี้สัตว์เลี้ยงรู้สึกจะเป็น2ดาวมั้งฮะถ้าดาวไม่ผิดนะผมแล้วก็แนะนำเพื่อนๆแลก3อันบนเสร็จแล้วเหลือนะครับเพื่อนๆแลกไอ้พวกนี้เลยนะครับเอาให้ตรงกับสายตัวเองนะอย่างเราชาวสายเวทนะครับผมก็จะเลือกอันล่างนะแลกไว้ให้เยอะๆเลยนะผมเดี๋ยวไอ้เหรียญพวกนี้เดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมมาให้ทำทั้งเดือนนะครับผมไม่ต้องกลัวนะได้เยอะแน่นอนที่เหลือก็จะเป็นเควสรายวันนะครับผมอันนี้คือเควสของคูมะมงนะอยู่ตรงนี้เควสของคูมะมงทำได้เลยนี่ครับทำไปรับจดหมายเดี๋ยวบาลันโอ้กระตุกครับตุกมากๆเอ้ยทุกทีไม่กระตุกขนาดนี้วันนี้คนอาจจะเยอะนะครับนี่ครับมันจะส่งเรามานี้อันนี้เควสของคูมะมงนะครับผมเดินตามจุดเลยง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากเลิฟลี่แอดเวนเจอร์นะผมอันนี้คือเควสของคุมามงนะครับขอบอกนะครับเดือนนี้เพื่อนๆอย่าพลาดเควสเลยนะครับสักวันเดียวนะครับผมอย่าพลาดกิจกรรมเลยสำคัญมากๆของฟรีนะครับผมสำหรับเรานะฮะของฟรีสำคัญมากนะครับทำไปครับไม่ต้องอ่านครับไปของฟรีแนะนำครับทำอย่าให้ขาดนะครับผมมันจะช่วยทุ่นเงินในกระเป๋าท่านได้เยอะนะครับเอ๊ไปที่ไหนก็แหลกเนาะนี่หรือว่าผมใช้จอใหญ่เกินไปวะไงวันนี้ก็ดูไปพังๆนะครับผม กระตุกบ้างอะไรบ้างขออภัยนะครับดีวันนี้ลองใช้แบบจอใหญ่ดูไม่คิดว่ามันจะกระตุกขนาดนี้นะครับตะกี้ตอนเล่นเกมก็ไม่กระตุกนะพอเปิดโปรแกรมอัดหน้าจอขึ้นมานี่กระตุกเลยนี่ครับพอคุยเสร็จไลฟ์เสร็จมันจะให้ไปตรงนี้ครับไปวิ่งไปโหวิ่งไม่เกลือนะครับผมทีตอนล่าบอสวิ่งเกลือนะดูกระดานบอสหน่อยสิ
โอ้กระตุกกระตุกโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วกระตุกอะไรขนาดนั้นอะไรเนี่ยท่าเต้นสเต็ปแรกนะครับผมอะไรวะเตะขาหมุนตัวโค้งลงมาเลือกโค้งลงมาดูนะครับถูกด้วยนะครับสเต็ปที่สองนะครับผมโค้งตัวลงมาโบกมือหมุนตัวนะครับที่สองที่สองโบกมือแล้วกันนะครับถูกต้องด้วยนะครับผมสเต็ปสุดท้ายนะผมคุกเข่าลงหนึ่งหมุนตัวหันกลับนะครับเลือกอันหนึ่งนะครับคุกเข่าลงหนึ่งข้างนะผมโอ้กระตุกว้าวสำเร็จครับผมตอบถูกหมดเลยเพื่อนๆเลือกนะครับตอบ121นะครับผม121นะครับวันที่สองนี้นะฮะ121คุมะมงนะครับผมโอ้โหเอฟเฟกต์อลังการงามสร้างนะครับผมแม็กแบนสำเร็จนะครับไปที่กิฟเฟนโอเคเรียบร้อยนะครับผมคุมามองสำเร็จนะฮะเรามาเปิดของที่ได้มากันนะครับอันนี้ก็จะมีโอกาสสุ่มหรือเปล่าอาจจะได้บูปินนะผมลองดูกดไปครับตามมาครับผมอันนี้เรา470แล้วเดี๋ยวผมเข้าไปดูเผื่อจะแลกอะไรให้เพื่อนๆดูได้นะผมนี่470นี่เดี๋ยวผมแลกสัตว์เลี้ยงมาให้ดูก่อนเลยการ์ดเกิดไว้ทีหลังนี่ครับคุมะโมโต้นะครับผมคุมะโมโต้แบร์นะครับผมซัมมอนนิ่งแมชชีนนะครับผมเป็นไข่สัตว์เลี้ยงนะแล้วก็รู้สึกจะกินอันนี้นะผมแฮปปี้ราเมงนะครับผมแลกมาแล้วอันนี้รู้สึกจะเป็นอีโมจิมั้งครับอันนี้เป็นเหรียญโทเค็นนะผมเดี๋ยวเราต้องแลกให้หมดนะครับเดี๋ยววันนี้เอาแค่นี้ก่อนดูนะครับผมเอาไปไหนแล้วสัตว์เลี้ยงอ๋อสัตว์เลี้ยงจะอยู่ในนี้นะฮะเราต้องเรียกมาดูครับนี่ครับคุมามงอ๋อตั้งชื่อว่าอะไรดีเนาะนี่ชื่อหมีอ้วนนี่หว่านะครับผมน่ารักดีไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนี่ครับโอ้โหอย่างเท่ครับผมอย่างเท่ครับดำสนิทนะครับผมเราไปดูความสามารถกันครับเห็นไหมครับผมลงแค่ตัวเดียวก็ได้แลกหมีได้แล้วนะผมดูความสามารถกันครับผมสกิลแรกนะครับผมโจมตีศัตรูเป้าหมายเดียวสร้างความเสียหายดาเมจนะครับATK คูณ 400% มีโอกาสอันนี้คือขั้น3นะผมมีโอกาส 6% ทำให้ติดสถานะสตันต่อเนื่อง3วินะผมอันนี้ก็ทำงานนะผมพาสซีฟสกิลนะครับในการผจญภัยจะได้รับเบส EP เพิ่มขึ้นนะผมอันนี้ขั้น1 1% นะขั้น10ก็ 10% นะอันนี้ทำงานในคุกกิ้งนะผมประสิทธิภาพทำงานของเพชรในศูนย์อาหารโอ้ 30% นะครับเยอะมากถ้าเพื่อนๆไม่เอาไปทำอะไรก็เอาไปส่งในศูนย์อาหารได้นะครับเพิ่มทั้ง 30% นะฮะก็นี่สัตว์เลี้ยงและเจ้าของสตันโอ้ยกันสตันครับผมขั้น10น่าจะ10เปอร์นะหมีกันสตันนะอย่างนี้ครับเมื่อสัตว์เลี้ยงและเจ้าของโจมตีมีโอกาส3เทนทำให้ศัตรูเข้าทุนโอ้อันนี้น่าจะดีนะผมเอาไปใช้ในกิววงกิววอลนะทำให้อันนี้ได้นะผมเดี๋ยวผมเอาปั้นแล้วเราไปลองใช้ดูนะคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเหลืออีกหน่อยนึงนี่ผมจะไปลองลงไอ้เควสพวกนี้คงไม่ต้องทำให้ดูนะครับผมมีหลายช่องทำแล้วนะ มันง่ายนะครับผมแค่เดินๆคุยๆนะครับผมเดี๋ยวเสียเวลาเดี๋ยวไปลองดูตัวที่2กันเลยดีกว่านะครับตัวที่2ว่าจะทำได้ไหมนะเดี๋ยวลองดูกันไปดูกันครับว่าจะทำได้ไหมถ้าทำได้นี่แป๊บเดียวครับเพื่อนแป๊บเดียวแลกได้ทุกอย่างนะแต่ต้องทำทุกวันครับผมแลกเสร็จแล้วเราก็ต้องทำทุกวันนะเพื่อที่จะเอามาแลกไอ้อาหารข้างล่างครับพวกไอ้โค้กกระป๋องไอ้ไก่ทอดอะไรนะครับผม
มันสำคัญนะมันจะช่วยประหยัดเราในการซื้อพวกดิสบีต่างๆนะสายเติมน้อยก็ต้องทำเยอะๆนะครับเติมเยอะๆก็ต้องทำนะผมของฟรีครับจัดครับจัดไปอย่าวิ่งไปหาคุมมากนะครับมาเรามาเจอกันมาลองดูนะผมว่าได้ไหมถ้าได้ถ้าตัวนี้ลงได้โหกระตุกจังเสียลมเสียลมขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับกระตุกมากเลยครับผมสงสัยจะต้องบูรณะคอมขั้นแบบจริงจังแล้วมั้งเอาเรามาลองดูกันนะครับผมได้ไหมถ้าได้เพื่อนๆต้องไปทำครบ3ตัวในไอดีเลยนะแนะนำนะถ้าได้นะเรามาลองเข้าดูนะผมอ้าวเข้าได้ครับเข้าได้แต่ไม่รู้ว่าทำเสร็จออกมาแล้วได้ของไหมนะเดี๋ยวเราลองดูกันเป็นวัวแล้วครับเริ่ม3วิเหมือนเดิมนะครับผมตีแต่หมีซิปเปอร์แบร์นะครับผมแนะนำอย่ากดออโต้นะพยายามเดินตีเอาเองนะครับเนี่ยครับจิ้มตีเอาเองนะปลอดภัยที่สุดนะครับจะได้คะแนนครบนะครับไปดูกันอย่าไปจิ้มผิดสีนะผมอย่าไปจิ้มผิดสีนะผมสีมันต่างกันอยู่นะถ้ามันอยู่ใกล้ๆกันก็ค่อยๆจิ้มนะผมใครนิ้วใหญ่ก็หาอะไรเล็กๆมาจิ้มนะพยายามเอาปลายนิ้วสัมผัสนะผมสำหรับใครที่จอเล็กนะเฮียเฮียเฮียเหมือนเล่นเกมนี่ครับเหมือนเล่นเกมตีตุ่นเลยแค่มันไม่มุดลงไปเฉยๆเพื่อนๆเคยเล่นไหมครับเกมตีตุ่นที่ตุ่นโผล่ขึ้นมาจากในรูครับเนี่ยคล้ายๆกันเลยเนี่ยตีผิดก็เสียแต้มนะผม34แล้วครับผมเหลือเวลาอีก1นาทีนะนี่ขนาดผมกระตุกนะเพื่อนถ้าไม่กระตุกนี่จบเร็วนะครับผมครบแล้วครับเรามาดูกันว่าจะได้ของรางวัลไหมครับผมเรามาดูกันนะลงได้นะแต่ไม่รู้ว่าได้ของรางวัลไหมนะเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าได้แนะนำให้เพื่อนๆไปทำ3ตัวละครเลยนะฮะแล้วเราจะแลกได้หมดตู้เลยนะผมได้ส่วนข้างล่างนี่แลกเรื่อยๆทุกวันนะครับของฟรีมานี่ผมไม่เคยพลาดเลยนะผมทำทุกอย่างนะฮะอ้าวคอมมอนนะครับอ้าวไม่ได้นะผมได้แค่1ตัวในไอดีนะฮะตัวละครเดียวนะผมได้แค่ตัวละครเดียวนะครับผมนี่ครับมันก็บอกว่าได้รับไปแล้วนะฮะถ้าว่าได้ตัวละครเดียวนะครับผมใน ID นะ1 ID ทำได้1ตัวละครนะแนะนำถ้าเอาตัวเด็กมาทำอยากใช้ตัวเด็กกดรับนะครับผมไปกดรับกล่องได้นะแต่ไปฝากคลังนะครับผมให้ตัวหลักกดนะลองให้ดูแล้วนะครับผมกดได้แค่1ตัวละครนะครับผมทำได้1ตัวละครใน ID นะวันนี้ก็ตามนั้นนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเควสอันบนนะครับไปทำกันซะยังไงวันนี้ก็มาให้ชมกันแค่นี้นะผมยังไงวันนี้ก็กอบครับโอ้โหพูดติดๆขัดๆเลยเนาะโอ้ยจะจากกันทีไรนี่นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดตามกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดนะครับกดดิสไลค์ก็กดได้นะครับแต่ขอให้ติดตามกันนะครับผม อย่าทิ้งกันไปไหนนะผมสวัสดีปีใหม่นะปีนี้ปีดีนะครับผมเปิดมาก็แจ๋วเลยนะของรางวัลเพียบนะครับของฟรีเพียบดังนั้นล็อกเอ็มเขาแจกแบบสุดๆนะครับปีนี้เริ่มต้นปียังไงก็ตามนะครับผมฝากติดตามด้วยนะฮะยังไงก็กราบขอบคุณครับผมวันนี้ยังไงก็แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ